ไปชำระค่าปรับใช่พนักงานสวนก็จะทําเรื่องขอยกขอยกเรื่องหมายจับแล้วก็ถอนประวัติออกใช่นะครับแต่ที่สําคัญในการจะออกหมายจับต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าคนขับรถที่เกิดเหตุนั้นนะครับเป็นเจ้าของรถจริงและเป็นคนขับรถจริงถ้าตำรวจออกผิดตำรวจก็พลาดจริงๆเรื่องนี้ศาลก็จะเป็นผู้พิจารณาขอศาลทุกนัดก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการออกหมายจับทุกนัดแต่ประเด็นที่น่าสนใจไม่เหมาะกับจังหวะนะครับรัฐบาลพานถูกด่ามาด้วยเพราะเศรษฐกิจแบบนี้จะมีการออกหมายจับในช่วงเวลานี้ทำให้ตอนนี้ประชาชนก็ต่อต้านรัฐบาลยาวไปถึงตำรวจนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการขึ้นภาษีนะขึ้นภาษีด้วยก็เลยส่งผลทำให้ทุกอย่างมันก็กลายเป็นเนกาทีฟสัมเกมอันไหนเหมาะอันไหนควรก็ทำอันไหนไม่เหมาะไม่ควรผมก็บอกว่าไม่ควรทำก็สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวการจะออกหมายจับประชาชนที่ไม่ยอมเสียค่าปรับจราจรนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันก่อนว่าจะมีขั้นตอนในการดำเนินการนั่นก็คือว่าช่วงของการออกใบสั่งไม่ว่าจะเป็นใบสั่งเล่มก็จะมีระยะเวลา7 วันใบสั่งทางกล้องก็ส่งไปทางไปรษณีย์มีการตรวจสอบตามเทคความผิดภายใน30 วันแล้วก็ส่งใบสั่งไปภายใน15 วันแล้วก็หลังจากนั้นในส่วนของผู้ได้รับใบสั่งก็ต้องไปชำระค่าปรับภายใน7 วันอันนี้มีระยะเวลากำหนดไว้เพราะฉะนั้นช่วงใดช่วงหนึ่งก็ตามส่วนของผู้กระทำความผิดสามารถมาชำระค่าปรับได้อันนี้ถือว่าท่านยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีอาญายังไม่ต้องถูกออกหมายจับผมบอกว่านั่นก็หมายถึงว่าเมื่อได้รับใบสั่งก็ไปชำระค่าปรับอันนี้ก็ไม่มีประวัติอะไรไม่ได้เกิดผลกระทบอะไรหรือเมื่อได้รับใบสั่งยังไม่ชำระค่าปรับต่อมาเจ้าที่ตำรวจออกใบเตือนออกใบเตือนจะออกไป1 ครั้ง15 วันเมื่อได้รับใบเตือนไปชำระค่าปรับอันนี้ก็ยังไม่กระทบกับประวัติอะไรแต่จะเริ่มกระทบประวัติเมื่อท่านยังได้รับใบเตือนแล้วยังไม่ชำระค่าปรับหลังจากนั้นก็จะมีการแจ้งให้พนักงานสวนดำเนินคดีตรงนี้แหละครับพอพนักงานสอบสวนเริ่มดำเนินคดีก็จะมีการออกหมายเรียกไปออกหมายเรียก2 ครั้งเมื่อออกหมายเรียกไป1 ครั้งแล้วก็มาชำระค่าปรับก็ยังไม่ต้องถูกออกหมายจับออกหมายเรียกครั้งที่2มาชำระค่าปรับก็ยังไม่ถูกออกหมายจับจนกระทั่งแต่เมื่อออกหมายเรียกไปเรียบร้อยแล้ว2 ครั้งท่านยังไม่มาชำระค่าปรับก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เสนอศาลเพื่อพิจารณาขอออกหมายจับหลังจากออกหมายจับอันนี้แหละครับท่านจะกระทบประวัติหลายเรื่องที่ตามที่ผมได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ผลกระทบในการทำนิติกรรมการเดินทางออกนอกประเทศการตรวจสอบประวัติกรณีที่เข้าสมัครงานต่างๆหรือท่านเดินทางไปทั่วราชอาณาจักรก็อาจจะถูกเจ้าที่ตำรวจนำหมายจับมาจับกุมได้ทุกสถานที่ไปชำระค่าปรับใช่พนักงานสอบสวนก็จะทำเรื่องขอยกเรื่องหมายจับแล้วก็ถอนประวัติออกใช่ครับกระบวนการวิเคราะห์ปรากฏว่าเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาปรากฏว่าพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีนิติธรนะครับจิตตนานจิตการนะครับผู้บังคับการตำรวจจราจรและรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล1-9แถลงร่วมมาคับใช้กฎหมายกรณีประชาชนไม่มาชำระค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรนะครับโดยพลตำรวจตรีจิรสันกล่าวว่ากรณีผู้กระทำความผิดจราจรไม่มาชำระค่าปรับอีกทั้งกระทำความผิดซ้ำนะครับเพิ่มปัญหาอุบัติเหตุปัญหาการจราจรมากขึ้นโดยบชน.หาแนวทางมาคับใช้กฎหมายมีสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งได้ข้อสรุปในการดำเนินการคือเมื่อพบผู้กระทำความผิดนะครับออกในใบสั่ง3 รูปแบบได้แก่การเขียนใบสั่งเล่มนะครับใบสั่งจากกล้องวงจรปิดส่งทางไปรษณีย์และใบสั่งจาก e-tagging เมื่อออกใบสั่งแล้วผู้กระทำไม่มาชำระค่าปรับนะครับเจ้าที่ตำรวจ
จะออกหนังสือเตือน1ครั้งจากนั้นหากไม่มาชำระค่าปรับอีกก็จะแจ้งความดำเนินคดีและออกหมายเรียกไปยังผู้กระทำความผิด2ครั้งหากไม่มาจ่ายอีกจะเสนอศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับนะครับเขาบอกว่าเน้นย้ำว่ากรณีที่ท่านโดนหมายใบสั่งแล้วไม่มาชำระค่าปรับการดำเนินการครั้งนี้เป็นแนวทางสู่การออกหมายจับนะครับพลตำรวจตรีจิรสันกล่าวว่าการออกหมายจับแล้วส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตหลายเรื่องโดยตำรวจประสานงานฝ่ายปกครองทำให้เสียสิทธิ์ในการนำทำนิติกรรมต่างๆนะครับเพราะถูกชื่อไปสู่ทะเบียนกลางอีกทั้งชื่ออยู่ในระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดก็ตามตำรวจสามารถทำการจับกุมได้นะครับส่วนกรณีที่ต้องการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรข้อมูลดังกล่าวถูกส่งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางนะครับและก็มีชื่อในกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับกระทบความเชื่อมั่นเมื่อต้องการสมัครงานใหม่ปัญหาของผู้กระทำความผิดด้านการจราจรแล้วไม่มาชำระค่าปรับเกิดพฤติกรรมเคยชินบางรายกระทำผิดซ้ำถึง59ครั้งซึ่งมุ่งหวังที่แท้จริงของการบังคับใช้กฎหมายคือต้องการลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่20มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับและสามารถตรวจสอบย้อนหลังใบสั่งที่ยังไม่หมดอายุความได้เป็นระยะเวลา1ปีโดยเน้นการกระทำความผิดซ้ำนะฮะบ่อยครั้งก่อนสำหรับผู้กระทำความผิดพรบจราจรทางบกและค่าปรับนะในช่วงกำหนดนะครับการออกใบสั่งใบเตือนหรือการออกหมายเรียกจะยังไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเว้นแต่ถูกออกหมายจับเรียบร้อยแล้วในเชิงงานวิเคราะห์นะครับก็คือว่าตำรวจเขาจะออกหมายจับแหละสำหรับคนที่กระทำความผิดพรบจราจรกระทำความผิดซ้ำๆนะครับและก็กระทำความผิดบ่อยๆนะครับประการแรกพอโดนออกหมายจับเนี่ยนะฮะก็จะต้องถูกส่งไปยังทะเบียนประวัติไม่ว่าจะเป็นตรวจคนเข้าเมืองนะฮะประวัติเรื่องของการปกครองนะในส่วนของงานปกครองเนี่ยก็เจ้าที่ก็จะสามารถทำการจับกุมที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศนะครับเรื่องของการออกหมายจับในส่วนของการจะดำเนินการนั้นนะครับเจ้าที่ก็จะออกใบสั่งก่อนจากนั้นก็หนังสือแจ้งเตือนจากแจ้งเตือนก็จะออกหมายเรียกออกหมายเรียกก็แจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาไม่มาก็ไปขอศาลออกหมายจับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในการจะออกหมายจับนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ามันต้องระบุตัวตนให้ได้ว่าเป็นผู้ขับขี่รถนะครับขณะเกิดเหตุจริงหรือไม่ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือตำรวจอ่ะทำไมสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะก็ว่ากันลืมในโซเชียลมีเดียเลยนะครับทำไมจะมีการออกหมายจับมารีดภาษีประชาชนให้มากขึ้นในช่วงระหว่างที่สภาวะเศรษฐกิจก็กำลังตกต่ำในเชิงงานสังเคราะห์โซเชียลมีเดียด่ากันลึ่มเลยลึ่มเลยนะฮะต่อมาบชน.ก็ออกมายืนยันว่าการออกหมายจับนี่จะออกหมายจับเฉพาะคนที่มีการกระทำความผิดซ้ำๆเท่านั้นยกตัวอย่างเช่น59ครั้งนะถามว่าสมควรไหมกระทำความผิดถึง59ครั้งนี่ก็สมควรเนี่ยนะออกหมายเรียกออกหมายเรียกใหม่มาออกหมายเรียกอีกรอบใหม่มานะฮะก็แจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาก็ยังใหม่มาก็ไปเสนอออกหมายจับประเด็นคือตำรวจต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าใครกันแน่นะที่เป็นผู้ขับขี่ขณะที่กระทำความผิดนะครับนั่นก็คงจะเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับก็เป็นส่วนสำคัญนะตำรวจมาทำอะไรตอนนี้นะครับขู่ก็อยากจะได้คือเอาละเข้าใจละเวลาคนโดนออกหมายใบสั่งต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปยึดนะฮะใบขับขี่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้และอีกอย่างคือระบบโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครน่ะมันเป็นลักษณะกล้องเป็นลักษณะตรวจกลับตรวจจับโดยระบบคอมพิวเตอร์นะครับเห็นเมฆหมายเลขทะเบียนชื่อใครก็แจ้งถึงบ้านแจ้งถึงบ้านถ่ายรูปแจ้งถึงบ้านถ่ายรูปแต่พิสูจน์ไม่ได้ว่านะครับใครเป็นผู้ขับขี่รถดังกล่าวแต่เจ้าของรถต้องรับผิดชอบนะครับตอนนี้มันต้องใช้หลักรัฐศาสตร์และหลักเศรษฐศาสตร์ควบคู่กันนะครับจะใช้หลักนิติศาสตร์อย่างเดียวนะครับบอกว่าไม่ได้ไม่มาฉันจับติดคุกอย่างเดียวโอ้โหมีคนแต่ละวันเนี่ยนะ
ป็นหมื่นรายอ่ะนะฮะที่โดนพรบจราจรที่คงค้างเนี่ยนะฮะเป็นพันรายอ่ะที่จะต้องถูกออกหมายจับซึ่งตอนนี้ในกรณีดังกล่าวนั้นเริ่มต้นในกรุงเทพมหานครก่อนนะครับไม่ใช่เฉพาะทุกภูมิภาคนะครับก็ตำรวจก็หวังว่าจะมีรายได้เข้ามาในระดับหนึ่งก็อ้างเรื่องของการจราจรถามว่าการออกหมายนะครับจับแล้วมันจะทำให้การจราจรดีขึ้นไหมผมว่าไม่ดีขึ้นผมในฐานะประชาชนมองว่าไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นแต่ทำให้ตำรวจได้เงินมากขึ้นได้ส่วนแบ่งนะครับผลตอบแทนมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วไอ้ส่วนแบ่งการจราจรเนี่ยนะที่มีการออกหมายจับออกหมายค่าปรับต่างเนี่ยมันควรจะมีการยกเลิกได้ละนะครับที่มีส่วนแบ่งให้ตำรวจจราจรเพิ่มมากขึ้นนะครับมันเป็นแรงจูงใจในการให้ตำรวจต้องมาจับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็ตั้งแต่มีเงินนะครับแบ่งให้กับตำรวจจราจรมากขึ้นจนถึงขนาดนี้นะฮะปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องการกระทำความผิดจราจรก็ไม่ได้น้อยลงก็เท่าๆเดิมนะครับปัญหาเดิมๆก็เกิดขึ้นทำจากวันนั้นจนถึงวันนี้และตอนนี้การแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นระบบดิจิตอลนะฮะบอกว่าขับรถผ่านข้ามเลนเอ่ยฝ่าไฟแดงเอ่ยเมื่อก่อนมีตำรวจจราจรแจ้งจับอยู่นี้นะฮะมันมีเครื่องตรวจจับเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับแต่ที่สำคัญในการจะออกหมายจับต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าคนขับรถที่เกิดเหตุนั้นนะครับเป็นเจ้าของรถจริงและเป็นคนขับรถจริงถ้าตำรวจออกผิดตำรวจก็พลาดจริงๆเรื่องนี้ศาลก็จะเป็นผู้พิจารณาขอศาลทุกนัดก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการออกหมายจับทุกนัดแต่ประเด็นที่น่าสนใจไม่เหมาะกับจังหวะนะครับรัฐบาลพานถูกด่ามาด้วยเพราะเศรษฐกิจแบบนี้จะมีการออกหมายจับในช่วงเวลานี้ทำให้ตอนนี้ประชาชนก็ต่อต้านรัฐบาลยาวไปถึงตำรวจนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการขึ้นภาษีนะขึ้นภาษีด้วยก็เลยส่งผลทำให้ทุกอย่างมันก็กลายเป็นเนกาทีฟสังเกตอันไหนเหมาะอันไหนควรก็ทำอันไหนไม่เหมาะไม่ควรผมก็บอกว่าไม่ควรทำก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ